นักวิชาการขี้เถ้อถ้าลองมันไม่ถึงความเป็นกลางเป็นอย่างไรในความเป็นจริงของชีวิตมาพูดอะไรในฐานะนักวิชาการค่ะชั้นนี้จริงๆวันนี้จริงๆน่ะสิ่งที่เรื่องการเลือกตั้งจะวันไหนไม่ใช่สำคัญสำคัญที่สุดคือจะเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งสำคัญได้เมื่อไหร่ค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์อธิบายแล้วก็วิเคราะห์ต่อนะคะอาจารย์คะช่วงนี้คะท่านผู้ชมคะเราไปติดตามการรายงานการสัมภาษณ์อาจารย์สมศักดิ์โกไสยสุขต่อนะคะที่บริเวณศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงโดยคุณขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ค่ะนี่ผมบอกไปว่าการที่ประชาชนมาถึงที่นี่ไม่ได้เป็นการปิดประตูโดยประชาชนเพราะว่าเมื่อคืนพอมาถึงก็เห็นประชาชนประตูนี้ก็ปิดใส่โซ่แล้วก็เขียนว่าห้ามเข้าก็ไม่ทราบว่าเขาจะรับสมัครกันยังไงแล้วคนที่เข้าไปนี้เขาใช้วิธีไหนเข้าไปได้ครับเท่าที่ทราบเขาบอกว่ามันมีเข้าทางประตูหลังแล้วก็อาจจะมีกกต.สมคบกับพรรคการเมืองพวกนั้นนั่งกันไปด้วยกันก็ถือว่าน่าจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าตามประกาศเขาบอกว่าประกาศ 8.30 นถึง 16.30 นแต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วก็สมัครกันแต่ตี3ตี4ตี3ก็เลยคิดว่าการสมัครนี้ก็คงจะไม่ชอบแล้วนะครับเพราะว่ามันเกินก่อนเวลาเป็นการเอาเปรียบนะครับแล้วก็ไม่รู้จะแสดงว่ามาเนี่ยอาจจะมาเป็นกลุ่มไปวางแผนกันที่ใดที่หนึ่งอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับฉะนั้นก็ได้กันมา78พรรคแล้วหลังจากนั้นประชาชนก็จะมาดูหน้าว่าผู้สมัครมีใครบ้างหน้าตาเจ้าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความจริงประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าเวลาสมัครนี่เขาไม่คนก็ไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าเขาไปล็อกกุญแจไว้ถ้าอยากจะเข้าไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะปกติเวลามาสมัครนี่เขามีกองเชียร์กันนะครับนะหมอเห็นไหมครับทุกทีจะมีกองเชียร์มีป้ายแล้ววันนี้มีซิฟานี่นะเพราะนั้นในตามรัฐธรรมนูญเนี่ยในมาตรา87เนี่ยนะบุคคลรัฐต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตรวจสอบองค์กรอิสระนี่เป็นสิทธิ์ของประชาชนประชาชนเข้าไปก็ได้แต่มันเข้าไม่ได้เพราะเขาล็อกกุญแจแล้วเขียนว่าห้ามเข้าเดี๋ยวไปถ่ายภาพไม่ได้ไปถ่ายรูปดูนะครับเขาเขียนว่าห้ามเข้าเดี๋ยวไปดูประตู3ประตู4นี่เขียนเหมือนกันหมดเลยนะครับเข้าไปได้8พรรคที่เหลือได้ข่าวว่าไปสน.ดินแดงก็กกต.ก็แนะนำว่าถ้าหากว่าเข้าไปไม่ได้เหมือนกับวางแผนว่าไปแจ้งที่สน.ดินแดงบ้างที่กองปราบบ้างว่าเข้าไปไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่รู้เขาจะทำยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าในเมื่อเข้าไปไม่ได้ไปแจ้งแล้วจะเห็นว่าที่มาไม่ได้เพราะติดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะจับฉลากกันยังไงได้ข่าวอันนี้ผมไม่ทราบว่าข่าวจริงข่าวลวงยังไงบอกว่าจะไปจับฉลากกันที่ศูนย์เศรษฐกิจสมมติครับถ้าเกิดมีการย้ายที่ไปจริงๆเนี่ยทางด้านของประชาชนจะขยับยังไงบ้างประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะติดตามไปแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายแสดงว่าผิดเพราะบอกก็บอกว่าการสมัครการดำเนินการนี่ต้องทำในที่เดียวกันอันนี้เป็นระเบียบของกกต.เขาออกเองนะเป็นกฎหมายการเลือกตั้งฉะนั้นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเป็นธรรมเรื่องการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ได้นี่รัฐธรรมนูญมาตรา235บัญญัติว่ากกต.ต้องจัดให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแต่เมื่อจัดไม่ได้ถ้ากกต.ยังดันทุรังก็จะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา235นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าพระราชกิจการก็เป็นโมฆะไปแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็จะไปยังไงล่ะนะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการที่ประชาชนลุกขึ้นมาเนี่ยบอกให้ปฏิรูปการเมืองก่อนนี่แสดงว่าประชาชนนี่เขารู้เขาเข้าใจกฎหมายอย่างดีแต่กลไกของรัฐหรือกลไกการเลือกตั้งต่างหากที่ดันทุรังไม่เข้าใจสุดท้ายทำอะไรไปก็เป็นโมฆะไปหมดรัฐบาลนี่เป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะร่วมกับกกต.จัดการเลือกตั้งนะเพราะนั้นการกระทำใดๆที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็ไม่มีผลอะไรที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช้บังคับไม่ได้ฉะนั้นแสดงว่ามวลมหาประชาชนนี่รู้เรื่องกฎหมายรู้เรื่องรัฐธรรมนูญดีกว่ากลไกของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะพวกนี้ยังดันทุรังนะครับอย่างกกต.ก็เคยประกาศว่าเลื่อนได้แต่พอไปเจอนางสาวยิ่งลักษณ์นายกโมฆะขึ้นมาก็กลับบอกเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้คิดว่ามีข้อกฎหมายก็คงจะต้องดำเนินการกันต่อไปการเลือกการสมัครวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกจริงๆมันยังมีอีกหลายวันนะครับทางด้านของการชุมนุมจะยังการจะชุมนุมยืดเยื้อต่อไปไหมครับเมื่อกี้ประชาชนก็บอกว่าเขาจะอยู่ต่อไปแต่ก็กำลังจะติดตามอยู่เหมือนกันว่าในเมื่อพระราชกิจการที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นโมฆะแล้วนะฉะนั้นในการต่อไปมันก็เป็นโมฆะหมดแต่ว่าประชาชนก็ไม่ไว้วางใจอย่างไรก็ต้องติดตามดูกันต่อไปเห็นเมื่อเช้านี่คุณอิสระนะครับก็บอกสมชาย
สมชัยอิสระก็มาถามพี่น้องประชาชนบอกว่าพี่น้องบอกต้องอยู่ต่อไปจนถึงวันสุดท้ายวันที่27เพราะนั้นมวลมหาประชาชนในวันนี้เขาสรุปแล้วว่ารัฐบาลนี้เป็นโมฆะแต่ต้นเพราะการกระทำการใดๆของรัฐบาลไม่ว่าจะร่วมกับองค์กรใดๆถือว่าเป็นโมฆะแต่ต้นประชาชนก็จะต้องไล่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับตอนนี้นอกจากไล่รัฐบาลแล้วนี่ยังจะกดดันไปหน่วยงานอื่นๆไหมครับอย่างเช่นเรื่องของกกต.เองจะขยับไปคิดว่าถ้ากระบวนการสมัครหรือกระบวนการดำเนินการใดๆของกกต.เนี่ยที่จะทำใหในเมื่อเป็นไม่ถูกต้องเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์จะตรวจสอบได้นะครับการไปตรวจสอบการไปดูไปสังเกตเป็นเสรีภาพแต่ว่าเขาไม่ได้ไปขัดขวางนะแต่ว่าพวกเราไปมากนะครับเราก็ไปตรวจสอบไปดูนะครับก็ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับฉะนั้นก็เป็นสิทธิที่ชอบทำตามรัฐธรรมนูญที่เขาเลื่อนไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องถ้าเมื่อประชาชนเห็นไม่ถูกต้องประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะขัดขวางได้นะถ้าไม่ถูกต้องนะเพราะว่าการที่เขาทำไม่ถูกต้องเป็นหน้าที่ของปวงชนที่จะต้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศคำว่ามาตรา70นะบุคคลมีหน้าที่ปกรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์การปกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้คือกระบวนการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นกระบวนการเลือกตั้งก็อยู่ในกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยถ้าเมื่อกระบวนการเลือกตั้งมันบิดเบี้ยวไม่ถูกต้องประชาชนก็มีหน้าที่นะครับที่จะปกป้องเมื่อเขาทำผิดประชาชนก็ไม่เห็นด้วยก็สามารถขัดขวางได้ขัดขวางให้เขาทำให้ถูกต้องถ้าถูกต้องประชาชนก็เห็นด้วยฉะนั้นประชาชนก็ต้องไปตรวจสอบไปดูขั้นตอนข้อกฎหมายถ้าไม่ถูกต้องก็ขัดขานถ้าถูกต้องก็ไม่ว่าอะไรก็สนับสนุนการชุมนุมณขณะนี้นะครับแน่ๆว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยทางด้านของศูนย์อื่นๆที่ขยายออกไปนะครับก็จะมีการประสานกับราชดำเนินนะครับที่นี่จะมีการประสานกันอย่างไรถ้าเหตุการณ์ยืดเยื้อออกไปครับก็ประสานกันดูตลอดเวลาตอนนี้มันเป็นระบบหมดแล้วนะครับไปตรงไหนก็รู้กันหมดต้องการไปที่ไหนจะให้ช่วยสนับสนุนอะไรนี่มันเป็นไปอัตโนมัติเพราะว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยมีคุณภาพสูงมากมีวินัยสูงมากช่วยเหลือตัวเองเกือบจะผู้นำเกือบจะไม่ต้องทำอะไรนะครับพอร้อนก็ไม่รู้ไปหายนู่นมาข้าวคือก็จัดการกันเองหมดจะข้าวบริจาคมากันตลอดเวลาประเด็นที่ผู้นำก็ต้องระวังก็คือว่าอย่าขวาฝืนมติมวลมหาประชาชนอย่าฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดมติมวลมหาประชาชนอย่างเด็ดขาดไม่นั้นจะหมดภาวะความเป็นผู้นำสิ่งที่ผู้นำต้องระวังคือเรื่องนี้นะครับวิธีการฟังประชาชนวิธีการฟังมวลมหาประชาชนเนี่ยเนื่องจากว่าเยอะมากเนี่ยเขาฟังกันยังไงยกมากเวลานั่งประชุมก็ถามเวทีนู้นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเอามากเห็นถามว่าถามจริงๆว่าตอนนี้รัฐบาลยิ่งเห็นว่ารัฐบาลยิ่งรักมีความชอบทำไหมประชาชนว่าไม่ชอบทำแล้วเขาให้ลาออกไม่ลาออกจะทำไงประชาชนบอกไล่ออกประชาชนไล่ออกก็ต้องมาถือว่าใครไม่ไล่รัฐบาลออกคนนั้นมีความผิดครับนะแล้วผู้นำคนไหนที่ไม่ไล่รัฐบาลออกผู้นำคนนั้นอยู่ไม่ได้แต่ยังยืนหยัดอยู่บนกรอบอยู่ไหมฮะเรื่องของสันติอหิงสาอะไรนั่นแน่นอนนะอันนั้นเป็นหลักถ้าเกิดมวลมหาประชาชนบอกว่าเอาสักทีนึงเอาสักจัดการเด็ดขาดถึงอาจจะแบบไล่ทางไล่ทำคำว่าสันติอหิงสาเนี่ยคือว่าเราไม่มีอาวุธเราไม่ไปรังแกใครแต่ว่าการที่เราเดินไปไล่ที่ไหนนี่ก็อหิงสานะเข้าไปในสถานที่ไหนอหิงสานะอหิงสานี่คือไม่ได้หมายความว่าไปยืนไม่กล้าทำอะไรอันนี้หมายถึงว่ายุทธศาสตร์เชิงรุกยุทธศาสตร์เชิงรุกมาที่ไหนรู้มาที่ไหนคนก็ไปไล่ที่นั่นก็ถือว่าหิงสาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีพื้นที่ให้คุณอยู่เลยแม้แต่วินาทีเดียวนะที่ไหนที่พวกเรามวลมหาประชาชนรู้เราจะไล่คุณตลอดไม่ว่าที่ไหนนะครับไม่ว่าจะบนรถเรือบนรถไฟนะวันก่อนแอบขึ้นรถไฟชั้น3ไปไล่ไม่ทันนะพอดีไม่ใครนึกว่าจะไปขึ้นรถไฟจากอุดรไปหนองคายแต่ว่าพอเขารู้พับก็ไม่กล้ามาแล้วอ๋อใช่สรสอยู่ใช่ใช่ต่อไปนี้คนขับรถไฟก็นึกไม่ถึงว่ามันจะเข้ามาแล้วก็ไปนั่งรถไฟชั้น3นะรถชั้น3แล้วรถไฟนี่35ปีแล้วนะรถไฟเนี่ยไม่ได้ซ่อมไม่อะไรนะครับแล้วมันก็โชคดีที่มันรถไฟยังไม่ไปตายกลางทางผมถามคุณสมศักดิ์หน่อยเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยมีประตูเยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าคณะกปปสนี่ก็แบ่งเขาแบ่งกันยังไงเพื่อจะปิดแต่ละประตูยังไงครับผมประชาชนก็จัดการเองนะครับประชาชนเขาก็เดินไปเข้าไปจะดูหน้าตั้งแต่เข้าถึงออกพอประชาชนก็เวียนเมื่อวานก็เวียนรอบนะเขาจัดการกันเองพอไปเวียนรอบพอได้ที่คนนั้นก็นอนตรงนั้นคนนั้นก็นอนตรงนี้เขาจัดการเองแล้วไปสังเกตดูแต่ละประตูเนี่ยเกือบเท่าๆกันนะไม่รู้ใครคิดให้เขา
นะเขาคงรู้เองพอเห็นตรงไหนน้อยก็ไปเติมตรงไหนมากเขาก็ทำเป็นคิดเป็นวิธีการทำงานนี่จะเหมือนกับการปิดล้อมทำเนียบไหมเพราะว่าที่ทำเนียบเองก็มีหลายประตูที่นี่เองก็มีเยอะมากที่นี่ก็มีอยู่แค่6ประตูนะครับไม่มากแต่ว่ามันมีช่องหมารอดอยู่บางทีมก็เข้าช่องหมารอดนะประชาชนก็ไปเจอช่องหมารอดก็ไปนั่งนะเผื่อว่าใครจะดันทุรังเข้าไปทางนั้นบ้างก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมัน6ประตูไม่ได้มากทำเนียบมันก็มากกว่านะครับแล้วนี่ก็กว้างหน่อยแต่ว่าก็มหาประชาชนนี่ไม่น้อยเลยหลายหมื่นคนเนี่ยถือว่าแค่ประตูละหมื่นนี่ก็เยอะแล้วนี่ยังไม่อุดไว้ไม่ถึงแล้วนะนี่จะอยู่สายนี้เยอะหน่อยนะเพราะนั้นมันสามารถจัดการได้เพราะเขาเดินเวียนมันถนนมันรอบอ่ะพอรอบพับก็เดินเวียนออกใครจะนั่งดูประตูไหนเฝ้าประตูไหนเขาก็จัดการกันเองแต่ว่าเดินรอบพอเดินรอบแล้วเขาก็ค่อยๆแยกกันไปแล้วคนที่มาพูดนะก็ไม่รู้ก็มวลมหาประชาชนเองนะที่พูดนะไม่ใช่ผู้นำนะที่นู่นที่นี่บนเวทีแล้วก็มีรถอยู่ทุกประตูคือแต่ละแกนนำแต่ละคนอยากพูดแต่ละจังหวัดเขามาเองเขามาเองเขามาจัดแข่งส่วนมากเกี่ยวเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนเป็นอดีตข้าราชการบำนาญเป็นสหภาพแรงงานเอกชนมั่งอะไรมั่งในพวกนี้มันนักพูดอยู่แล้วนะได้เวทีนี่ลุงก็เลยบอกว่าเอาเนี่ยเวทีผูกพูดในที่สาธารณะไม่ต้องเสียตังค์ว่ากันไปเลยแต่ขอให้สุภาพเรียบร้อยและก็ยึดหลักสันติอหิงสาอย่าไปพูดให้ไปเผาบ้านเผาเมืองเราไม่เอาเราต้องตรงกันข้ามกับเขาครับสุดท้ายเลยครับอยากให้คุณสมศักดิ์พูดถึงเรื่องของความชัดเจนยังไงกปปส.ก็ไม่เอาการเลือกตั้งใช่หรือไม่ปปส.เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแต่ในเมื่อรัฐบาลนี้เป็นโมฆะแล้วก็ต้องร่วมมือกับกกต.ในการจัดให้มีการเลือกตั้งเราจึงเห็นว่าไม่ถูกต้องฉะนั้นรัฐบาลนี้ต้องไล่ออกไปเพราะให้ลาออกก็ไม่ลาออกแล้วถ้ารัฐบาลนี้ออกไปและปฏิรูปการเมืองก่อนแล้วจึงจะมีการเลือกตั้งมันจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะมวลมหาประชาชนนี่เขาไม่ยอมแล้วเพราะรัฐบาลนี้หมดความน่าเชื่อถือแล้วเช่นจะอยู่ไปแล้วมาชวนก็ปฏิรูปอะไรเพิ่งออกกฎหมายนี่โทษกรรมที่ประชาชนไม่ไล่ก็ยังไม่เลิกเลิกแล้วก็ยังเลิกไม่สุดแล้วเห็นไหมครับมาสมัครใหม่นี่ได้ข่าวว่านางยิ่งลักษณ์ก็ยังอยู่เบอร์หนึ่งอีกเห็นไหมครับยังไม่รู้เรื่องรู้ร้อนรู้หนาวทั้งที่ผิดรัฐธรรมนูญผิดแล้วผิดอีกนี่กลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือศาลรัฐธรรมนูญน่ะพูดตรงๆว่าล่าช้าถ้าไม่ล่าช้ามันเนี่ยออกมาคำตัดสินต่างๆเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าผิดอีกนะครับเพราะพฤติกรรมแบบนี้มันควรจะหมดสภาพแล้วคนที่ปฏิเสธรัฐธรรมนูญไม่เคารพศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนแล้วเนี่ยยังจะมาปฏิบัติอะไรแล้วยังไปกล่าวหาคนนู้นคนนี้อีกนะเห็นบอกว่าถ้าเลื่อนเลือกตั้งแล้วผิดรัฐธรรมนูญก็คุณปฏิเสธรัฐธรรมนูญแล้วยังหน้าด้านมาอ้างคนอื่นผิดรัฐธรรมนูญได้ยังไงเนี่ยเขาจะพูดภาษาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่น่าเชื่อถือเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าเวลาตัวเองจะได้ประโยชน์จะกล่าวหาคนอื่นก็อ้างเขาผิดกฎหมายแต่ตัวเองออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลแบบนี้ประเทศไหนในโลกนี้เขาก็ไม่ยอมรับและถูกประชาชนขับไล่ถ้าประชาชนประเทศนั้นรู้เรื่องประชาธิปไตยเบื้องต้นสักเล็กน้อยฉะนั้นมวลมหาประชาชนไทยนี่ถือว่าสุดยอดวันนี้รู้ว่ารัฐบาลไม่ชอบธรรมเขาจึงไม่ยินยอมมาอยู่แม้แต่วินาทีเดียวแล้วคุณจะไปไหนได้วันนี้คุณจะไปนั่งรถอยู่ตามรีบคุณเหมือนเป็นลูกหนูวิ่งอยู่ตามรูเหรอคุณจะไปไหนสง่างามไหมเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกในโลกที่หน้าด้านที่สุดตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเจอนะครับหน้าด้านสุดๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่สนใจมวลมหาประชาชนเข้ามากันทั่วประเทศนะยังไม่เข้าใจไม่มีความสำนึกเลยอย่างนี้นะครับแสดงว่าเขาช่างเป็นครอบครัวเผด็จการที่ยิ่งกว่าฮิตเลอร์ซะอีกนะไม่มีความรับผิดชอบตื้นลึกหนาบางของจิตสาธารณะแม้แต่นิดเดียวคนแบบนี้ถ้าอยู่ในประเทศไหนประเทศนั้นก็ถ้าเป็นผู้นำประเทศนั้นก็มีแต่ล่มจมถูกต้องแล้วที่ประชาชนมวลมหาประชาชนต้องลุกขึ้นมาขับไล่เขาให้พ้นไปจากแผ่นดินนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงเอาตบมือได้ไหมครับตบมือได้ตบมือได้เอาอยากให้กล้องช่วยดูในตอนนี้คนที่มาให้กำลังใจคุณสมศักดิ์โกสายสุขนี่เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามนะครับแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่าค่ะต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวนะคะคุณขจรศักดิ์เฉาเจริญรัตน์ค่ะอาจารย์ครับประเด็นสำคัญนะตอนนี้ที่มีการพูดคุยกันอยู่เป็นเรื่องของการรั้งรอให้บุคคลกลุ่มต่างๆมาทำหน้าที่ของตนเองทางแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินได้เดินทางไปพบกับทั้งประธานศาลฎีกาทั้งผู้นำเหล่าทัพทั้งตำรวจทั้งคือทุกภาคส่วนแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไอ้ตรงนั้นที่เราดำเนินการก่อนที่จะมีการเคลื่อนใหญ่โดยกปปส.เข้ามารับผิดชอบ